อยู่กับรายการถามจริงอยากก็ตอบจริงให้เลยหนึ่งกับหัวข้อเรื่องย้ายประเทศดีจริงไหมเดี๋ยวนะมึงทำงานชั่วโมงเดียวเท่ากับค่าแรงที่ไทยอ่ะวันหนึ่งแล้วเรียนจบมาเดือน15,000กลับไปปุ๊บก็แบบมองแบบมาจากเครื่องเนาะไม่น่ากลับเลยมีการหลังจากเรียนจบ 4-5 วันก็บินมาเลยมึงมีแผนในหัวไหมมีแผนว่าแบบไม่อยู่ละแค่นั้นละเข้าใจคำว่ามาตาดาบหน้าป่ะนี่มาคิดระยะยาวนะว่าแบบอยู่เมืองไทยมันจะเจริญเติบโตยังไงหาได้เยอะจ่ายเยอะก็จะเกษียณเยอะ 2-3,000 ต้องมีแหละมึง 2-3,000 เหรียญก็ต้องมีแหละจบแก่มา 60,000 70,000 แล้วก็ต้องมีแหละมึงหยอกสบายเลยนะมึงแก่แล้วให้กูไปทำอะไรก่อนแต่บ้านแล้วไปกระเทยอีกสวัสดีค่ะอยู่กับรายการถามจริงเออก็ตอบจริงให้เลยหนึ่งกับหัวข้อเรื่องย้ายประเทศดีจริงไหมตอนนี้นะคะนัดอยู่กับเพื่อนไม่เจอกันนานมากชื่อแบงค์ค่ะชื่อแบงกี้นะคะคือเราเรียนประถมด้วยกันแล้วรู้อีกทีตอนโตเพื่อนก็บอกว่าย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วเรียบร้อยแล้วพอทริปนี้นะคะนัดมีโอกาสมาอเมริกาเพื่อนก็น่ารักมากตรงมาเทคแคร์ไม่แต่ก็เกลียดกันอยู่แล้วไม่เจอกันนานก็แบบอโหสี่หนึ่งออกมาแบบตำรวจสวยเกินอะไรอย่างนี้เปล่าเพิ่งได้ข่าวดีเมื่อวานเพื่อนเพิ่งได้เป็นซิติเซนเป็นแบบ proudly American แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ประเด็นในไทยก็มีเรื่องท็อปิกการย้ายประเทศแบบหนักมากก็จะมาฟังในมุมของคนที่ได้ย้ายประเทศแล้วจริงๆเนี่ยว่าดีจริงไหมหรือว่าจกตาการจะได้ซิติเซนเนี่ยยากยังไงต้องทำยังไงโรบินฮูดผ่านมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่รู้สึกว่าอยากย้ายประเทศได้มองอีกมุมหนึ่งของแบงกี้ละกันข้อแรกก่อนเลยมาอเมริกาได้ไงมาเวิร์กก่อน2013มาเวิร์กเหมือนเราก็ไม่เคยออกมานอกประเทศไกลขนาดนี้แบบมาอยู่3-4เดือนเนาะมันหาเงินได้อะลงทุนประมาณแสนกว่าบาทณยุคนั้นแสนกว่าบาทเยอะนะมันเยอะมากยุคนั้นถือว่าตอนนี้ถือว่าแพงกว่าเยอะแต่ก็ anyway การมาเวิร์กทราเวลต้องทำไงบ้างคะมันไว้จะมีเอเจนต์ต่างๆเนาะแล้วไปตามหาเขาจะรับเฉพาะนักเรียนมหาลัยป.ตรียังไม่จบป.4เหมือนมาตอนช่วงซัมเมอร์3เดือนอะไรเงี้ยแล้วบอกมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มาหาเงินมึงข้างใครอเมริกาหรือว่าอะไรทำไมถึงอยากมาเวิร์กทราเวลไม่กูดูหนังเยอะ Cinderella Story เราอ่ะจะต้องเจอเจ้าชายขี่ม้าขาวเราไม่ใช่เทสเอเชียนไงคุณเนอะแบงค์อยู่เอเชียคือไม่เคยมีผัวเลยไม่เคยมีผัวเลยบ้านอยู่หน้าวัดเตมิตรฝรั่งเดินผ่านจอแต่กูไม่เคยมีใครช้อยกูหนึ่งแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาอยู่นี่ได้แต่งงานนะคะทีนี้กลับมามา Work and Travel ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนมันมาเปิดโลกมาอ่ะพูดก็พูดสังคมบ้านเราจะสปอยมึงเข้าใจป่ะงานการเราไม่ได้ทำถูกไหมเราก็เรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวใช่คือต้องบอกเด็กไทยอ่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ลำบากหรือจนมากจริงๆก็จะไม่ค่อยได้ทำพาร์ทไทม์หรอกเรียนแล้วพ่อแม่ก็จะส่งเสียไปเรียนมึงไม่ได้ให้ไปเรียนมึงไปเรียนเค้าเจอจะต่างกันแต่พอมาอยู่นี่เป็นไงอุ๊ยลำบากแล้วเมื่อแบบมาเวิร์คทราเวลคือลำบากที่สุดในชีวิตฉันไม่เคยเจอกูต้องปั่นจักรยานอ่ะ6 ไมล์ถ้าพูดจริงๆก็ประมาณสักเกือบ10 โลมาเกือบ10 โลไปทำงานไปแล้วก็กลับเราฟลอริดาไปมาแล้วนี่ร้อนมากแดดแรงมากกลับมาว่าแม่นึกว่าแบบไปกระบี่กลับมาดำมากแล้วทำงานมันเป็นอาชีพที่คนที่ไม่เขาไม่ทำกันหรอกนึกออกปะไปเตรียมของครัวเตรียมอาหารแกะกุ้งวันละเป็น10-20 โลเพื่อร้านอาหารซีฟู้ดตอนเย็นเลยมันเปิดตอนเย็นเราไปทำตอนเช้าก็คือเป็นงานที่อยู่ไทยไม่ทำหลังจากนี้ไม่ทำเลยมึงคือตอนอยู่ไทยล้างจานไหมไม่ล้างเตรียมกับข้าวไหมทำไม่เป็นแต่พอมาอยู่นี่ก็ต้องแดกไหมอ่ะมึงเข้าใจปะเราไม่มีตัวเลือกเข้าใจปะเออคืออาชีพที่ส่วนใหญ่ตอนมาเวิร์คทราเวลก็จะเป็นแบบเด็กเสิร์ฟคุมสวนสนุกเครื่องเล่นดูแลคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบที่บอกว่า minority อ่ะไม่บุคคลชั้นสองเขาทำกันอ่ะเขาชั้นหนึ่งเขาก็อยากนั่งออฟฟิศอยากอะไรกันนึกออกปะแต่จริงอ่ะได้เงินเยอะกว่านะตอนนั้นได้เงินเท่าไหร่ประมาณช่วง10 เหรียญ2013อ่ะมึงก็กี่ปีแล้วอ่ะก็ตกชั่วโมงละ300 กว่าบาทแล้ววันนึงทำกี่ชั่วโมง8 โมงถึงบ่าย2เดี๋ยวนะมึงทำงานชั่วโมงเดียวเท่ากับค่าแรงที่ไทยอ่ะวันนึงเสร็จกูทีนี้มันก็เลยเป็นจุดประกายไงแต่พอกูกลับไปเมืองไทยเชื่อปะตอนแรกอ่ะโฮมซิกเหมือนร้องแบบอยากกลับบ้านไม่เคยลำบากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเท่าไหร่แม่จ๋าอยากกลับมาไต้หวันถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บพอวันใกล้ๆจะกลับรู้สึกว่าแล้วกลับไปจะไปทำอะไรแล้วเรียนจบมาเดือน15,000กลับไปปุ๊บก็แบบมองแบบมาจากเครื่องเนาะไม่น่ากลับเลยเมกาเสร็จปุ๊บมาถึงเมืองไทยยิ่งแล้วใหญ่พอคนที่เคยได้มาเวิร์คทราเวลช็อตเทอมอีกนะแค่3 เดือนความคิดเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปเยอะอยู่เมกามันหาเงินง่ายคือมันเห็นได้ง่ายกว่าอยู่เมืองไทยนอกประเทศแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆถึงแม้ว่าไอ้เงินที่ฉันบอกว่าฉันได้10 เหรียญนะเอาจริงๆก็ถือว่าน้อยนะเว้ยถ้าเทียบน้อยสำหรับที่นี่ใช่แต่เยอะมากสำหรับที่ไทย10 เหรียญ300 37 ชั่วโมงจุกๆ7คูณ7ก็วันละ 2,000 อยู่เนาะวันละ 2,000 กว่าบาทที่ไทยนี่ต้องทำงานแบบระดับไหนอะเป็นแบบหัวหน้าแผนกผู้บริหารแต่ว่าอยู่ที่เมกาคือเด็กล้างจานใช่ใช่ล้างจานก็อีกเลทแล้วล้างจานก็ไม่ใช่ว่าแบบล้างมือนะคุณก็ใช้เครื่องไงไม่ได้ลำบากเหมือนล้างจานที่บ้านเราก็กวาดเศษอาหาร
ใส่เครื่องแล้วก็กดปุ่มจบมันก็เลยเกิดความคอนฟลิกต์แล้วว่ากลับไปไทยทำงานเหนื่อยแต่เงินน้อยเขาจะคำนี้เหมือนว่าเราว่าพอเราหาเงินที่เนี่ยแล้วเวลาเราจะใช้เงินนะเราจะคิดน้อยลงว่าสมมติจะสตาร์บัคแล้วกันนะสตาร์บัคเราหาเงินได้วันละทั้งหมดนะหนึ่งวันละ70 เหรียญค่าสตาร์บัคแก้วละ5 เหรียญเหลืออีก65 เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นที่ไทยทำงานวันหนึ่งได้300 บาทค่าสตาร์บัค150 บาทคือรถไฟฟ้าก็หมดแล้วรถเมล์ฟรีก็รอไปเลยครึ่งวันก็เลยจุดประกายให้แบงกี้อ่ะอยากย้ายประเทศถูกเสร็จเวิร์กอะเราก็กลับไปเรียนให้มันจบใช่ไหมแล้วก็ตั้งไว้ท่าว่าจะขอวีซ่าไงให้มันผ่านก็เลยไปขอตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่มันง่ายไงอันนี้เป็นทริคนะคะง่ายสุดในการขอวีซ่าผ่านก็คือตอนเป็นนักเรียนนักเรียนแล้วเป็นแนวทางว่าอยากแบบขอวีซ่าในการมาเที่ยวหรือมาอะไรอย่างเงี้ยขอตอนยังเป็นนักเรียนง่ายที่สุดสุดท้ายพอเรียนจบขอวีซ่าได้ละขอวีซ่าระหว่างเรียนมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พอเรียนรู้เนี่ยวันนี้ว่าต้องจบแน่ๆก็ 4-5 วันหลังจากนั้นก็บินมาเลยฮะหลังจากเรียนจบ 4-5 วันก็บินมาเลยมึงมีแผนในหัวไหมมีแผนว่าแบบไม่อยู่ละแค่นั้นละเข้าใจคำว่ามาตาดาบหน้าป่ะนี่มาคิดระยะยาวนะว่าแบบอยู่เมืองไทยมันจะเจริญเติบโตยังไงคือมองแล้วว่าเอ้ยเราเส้นทางของเรามันได้แค่นี้เธอเข้าใจคำนี้ไหมเหมือนคนมันจบใครๆก็จบปริญญาตรีเงินเดือนมันก็กดต่ำลงมาเพราะว่าจำนวนของคนที่มันจบมันเยอะกันเนาะเข้าใจนอกจากว่าแบบไปแบบว่าค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าจับถูกทางมันก็จะโชคดีไปเนาะป่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือคิดอีกแบบนึงก็คือมาตายเอาที่อเมริกาดีกว่าแล้วถามว่าตอนนั้นอังกฤษเก่งยังพูดภาษาเก่งยังได้ในจุดหนึ่งพอเรียนอิงแต่ก็ยังไม่ได้เรียกว่าโปรมากไม่ได้รู้ว่าโปรมากกลัวไหมไม่กลัวคือเด็กไทยอย่างกลัวบ้างแบบพูดอังกฤษไม่ได้มาอเมริกาตายห่าแน่นอนไม่ใช่วัยนั้น22ไฟมันยังแรงเข้าใจไหมแล้วแบบตอนมาเวิร์กผู้ชายชูดไงบางเนี่ยก็ไม่ตายหรอกวันหนึ่งก็บอกปะโอ้โหตอนที่อยู่เมืองไทยไม่เคยโดนชูดยิ่งโอ้โหยิ่งแบบได้ใจเข้าไปใหญ่มา1ผู้ชายชูด2ภาษาอังกฤษพูดได้ไม่ตายแน่ๆมาโดยที่ยังไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งยังไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรมีแค่วีซ่าแล้วก็ตั๋วไปกลับพร้อมกับเงินติดตัวประมาณ200 เหรียญ20,000 บาทซึ่งตอนนั้นใจคือคิดแล้วว่าจะไม่กลับตั้งเวลาตัวเองไว้ภายใน2 ปีถ้าไม่ได้ผัวไม่ได้แต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลับคือต้องเล่าอ่ะนะคะว่าไม่ได้บ้าผู้ชายนะการที่เราคุยกันว่าถ้าไม่ได้แต่งงานในต่างประเทศคือเรื่องสำคัญมากเพราะมันจะเป็นทางเดียวที่จะได้สัญชาตินะตอนนั้นอ่ะถามว่าตัดสินใจถูกไหมก็คิดว่าตัดสินใจถูกมันเดินมาแล้วอ่ะเนาะมันก็ถอยหลังไม่ได้แล้วมาเมืองใครก็ไม่รู้พูดภาษาไม่ใช่ภาษาเราเนาะปะแบบมึงยังอยู่ก็ต้องอยู่ให้รอดอ่ะพอย้ายมาทำงานอะไรเสิร์ฟมาเสิร์ฟที่ฟลอริดาตอนนั้นหางานในเว็บงั้นสมมติว่าคนที่ดูอยู่อยากย้ายมาบ้างมึงมีแนะนำไหมว่าจะต้องหางานยังไงทำไงโชคดีตรงที่ตอนที่มาเวิร์กอ่ะได้ใบเสียภาษีไงมันสำคัญคือมันพอรับแล้วได้เพราะว่าเราจ่ายภาษีได้ไงนึกออกป่ะแต่มันก็จะมีความดาร์กไซด์อีกอ่ะเล่าความดาร์กไซด์ที่นี่ก็คือบอกว่าเหมือนเอาจ่ายใต้โต๊ะรับเงินสดอ่ะเหมือนเลี่ยงภาษีอ่ะก็คือว่าเวลารับเงินเดือนก็คือรับเป็นเงินสดเป็นวันต่อวันไปเลยเลยแต่ก็จะโดนเลทต่ำกว่าเขาก็จะกดเจ้าของร้านกับพนักงานก็วินอีเจ้าของร้านก็ได้จ่ายในราเลทที่ต่ำกว่าอีพนักงานก็ต้องการงานเงินไปจ่ายค่าบ้านใช้ชีวิตแต่ตรงนี้มันจะทำได้แค่กรุบกริบนะคะแล้วก็ทำตลอดไม่ได้ทำตลอดไม่ได้โดนรวบวันนึงคุณพ่อมันก็ต้องมาเจอเหมือนเราวันนึงพ่อเราก็ต้องรู้ว่าเป็นกระเทย แล้วเสร็จปุ๊บที่นี้ก็ไปอยู่บ้านเจ้านายทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะนี่ยังคิดแล้วว่ากลับไปตอนนี้ก็คงไม่กล้าทำแบบนี้มั้งนึกออกปะพอไปอยู่บ้านเจ้านายเสร็จปุ๊บแล้ววันนึงก็ออนไลน์เดทติ้งไงแม่นึกออกไหมไกรเดอร์ไงแอปเหลืองๆไงมาอเมริกาต้องโหลดแอปอะไรบัมเบิ้ลทินเดอร์อ่ะธรรมดาบัมเบิ้ลเนี่ยคืองานดีอันนึงถ้าหิวแต่ถ้าจะหาแบบของดีๆต้องเป็นแบบ match.com ถ้าเราฟิกเลทว่าผู้ชายคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างได้เลยนะเว้ยคือแอปหาคู่ที่เนี่ยล้ำมากก็มึงสามารถได้ว่าแบบเลทอายุเท่านี้เงินเดือนเท่านี้หาอะไรหาเมียที่พร้อมมีลูกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ได้นะเว้ยคือระบุได้เลยระบุได้เลยประชากรที่นั่นมันเยอะความหิวมันก็เยอะไงนึกออกปะแล้วความเหงามันก็เยอะฝรั่งมันขี้เหงาเยอะคนไทยอีกเธอเหงาหนึ่งเนี่ยด้วยเทสอย่างนี้นะคะก็คือฝรั่งลุมไม่ไหวด้วยความที่มันมีคนหลากหลายประเภทคนดำคนขาวคนเอเชียนคนอินเดียมึงไม่แปลกการที่มึงมีผิวขาวมึงก็อยู่ยังสวยยังถือว่ามีคนที่มองมึงยังสวยกว่าก็ต้องพูดตรงๆอีแบงค์ตอนเป็นตุ๊ดเด็กอยู่ไทยผู้ชายไม่เคยชูดก็ดำๆตัวเตี้ยๆดำๆแต่พออยู่อเมริกาก็คือก็โหวตนะโหวตเลยแห้งไหมยังไม่เคยแห้งเราได้แต่งงานได้ไงก็เจอผัวนั่นแหละในแอปจับพัดจับผูคุยกันคุยมากระเทยไม่มีบ้านนะตอนนั้นจะได้มาที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าบอกไปอยู่บ้านเจ้านายกระเทยรีบหาบ้านอย่างเงี้ยเธอบ้านเธออยู่คนเดียวหรือเปล่ากระเทยตาวายนึงตอนแรกนัดยิ้มอย่างยังไงเนอะแล้วพอนัดยิ้มเสร็จแล้วบ้านเธอก็ใหญ่ตอนนี้อยู่คนเดียวเราอ่ะโป๊ะมึงอยู่คนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายมาเลยเนาะแล้วกระเทยเขาจะพูดทีเล่นทีจริงปะพูดแอปเล่นมาสิเอาอีดอกกระเทยก็ไปจัดกระเป๋ากันสิทันหนึ่งรออะไรเราก็คือเตรียมตั้มกูใหญ่แล้วก็คือเตรียมย้ายของเขาบ้านผัวเลย
ก็วันรุ่งขึ้นก็คือไปเก็บข้าวเก็บข้าวของเออเขาไม่เป็นโจรไม่เออมึงไม่กลัวว่าเขาแบบมึงไม่ต้องเสียอีกถามจริงมาอเมริกาคนเดียวแล้วอะต้องตายก็ไม่ต้องกลัวแล้วตอนนั้นเออนะตอนนั้นอะกูก็เลยแบบตอนนั้นเหมือนไม่มีจะเสียได้ก็ได้ไม่ได้ก็ลองแล้วว่าได้หรือเปล่าเราต้องเอาแผนช่วงกระเทยในหัวเนี่ยไม่ได้รักผู้ชายนะณวันนั้นตอนแรกคิดแค่ว่าต้องได้ไปก็คือต้องได้ไปพูดแล้วว่าวีซ่ายังไม่หมดนะณวันนั้นว่าวีซ่ายังไม่หมดก็บุญบาปที่ก็อยู่กันตั้งแต่วันแรกที่เจอกันอะจนถึงวันเนี้ยกี่ปี6ปีแล้วอะชีไปรับไปส่งที่ทำงานทุกวันอะไรเงี้ยเออชีก็รักเราแล้วว่าสวยขนาดนั้นวะแบบเสร็จปุ๊บวันนึงก็ชีก็มาขอแต่งงานวันคริสต์มาสในปีแรกเลยที่มึงอยู่มามีนาอยากเข้าวันพฤษภาพัวขอแต่งงานธันวาอีดอกชีวิตปุกปับซินเดอเรลล่ามีจริงมันก็ไม่สามารถเกิดได้กับทุกคนแต่อยู่ไทยจะเกิดขึ้นไหมไม่มีก็ไปซอย2ไปอะไรก็ไม่เห็นได้ชูชอยได้เลยไม่ถึงอายุที่ต้องได้ซื้อของกินเนาะป่ะถ้าทุกวันนี้ยังอยู่ก็คงได้ซื้อกินนะคะทีนี้พอแต่งงานเกิดอะไรขึ้นแต่งงานเสร็จก็เนี่ยบอกผมว่าเธอทันน่ะวีซ่าจะหมดผมก็แบบว่ายึกยักกระเทยก็บอกว่าแบบไม่แต่งให้ก็ไปแล้วแหละไม่หรอกเพราะว่ามันจะเสียเวลาถ้าวีซ่าหมดเราต้องกลับละไอ้ไม่กลับอ่ะแต่อะไรรู้ปะมึงก็อยู่แบบผิดๆอ่ะนึกออกว่าผิดที่กว่าเดิมอ่ะเพราะต้องบอกจริงๆนางมาในนามวีซ่าแบบท่องเที่ยวก็คือห้ามทำไงใช่แต่ว่าด้านใช้ใบเสียภาษีได้เขามันออกครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตไงคือเหมือนผัวก็คงเซอร์ไพรส์แหละมั้งนี่คิดว่านะคริสต์มาสพอดีเลยก็ขอแต่งงานพอเขาขอแต่งงานวันที่24วันที่9ขอดเฮาเปิดกูไปจดทะเบียนเลยค่ะกระเทยรีบรวบตึงก่อนเลยค่ะคือต้องบอกว่าที่อเมริกาเวลาหยุดเนี่ยเขาหยุดยาวมากเหมือนสมัยเราเรียนคิดต้องเข้าใจดีคิดสมัครวันหยุดเยอะคิดสมัครถึงปีใหม่ใช่อันนี้ก็คืออเมริกาเขาก็หยุดยาวเลยพอวันที่9อำเภอเปิดปุ๊บกูไปจดทะเบียนก่อนเลยนะแล้วสถานะเปลี่ยนยังไงบ้างมันจะไม่เหมือนยุโรปที่บอกว่าแต่งปุ๊บเรื่องเขาก็จะส่งไปอิมิเกรชันเลยถูกปะและอันนี้เราเดินเรื่องเองทุกอย่างมันต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมึงจะขอสัญชาติอ่ะไม่ใช่มึงไปแบบไปแต่งงานอ่ะใครก็ได้มึงได้สัญชาติไม่ใช่นะคะมึงแต่งงานแล้วอ่ะมึงก็ยังไม่ถูกกฎหมายนะคะมึงต้องไปยื่นเรื่องก่อนส่งทำเรื่องใบเขียวอาจจะทีนี้ใบเขียวมันก็มีคอนดิชันเนาะถ้าผัวรายได้ต่ำอ่ะก็สปอนเซอร์เราไม่ได้ก็เราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ชำนาญถาวรได้หมายความว่าถ้าจะแต่งกับใครต้องมีเงินต้องดูดีๆด้วยมีเงินนี่เรียกว่าต้องเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ได้เยอะคนที่ต้องมาสปอนเซอร์เราต้องมีเงินรายได้เข้าปีละ 20,000 เหรียญคิดเป็นไทยก็ประมาณสัก 600,000-700,000 ต่อปีดังนั้นใครที่คิดจะแบบหาผัวที่อเมริกาถามก่อนเลยว่าเงินเดือนเธอประมาณเท่าไหร่ความเป็นไทยอ่ะมันคล้ายๆกับความคนต้องสารแน่คือเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะซึ่งมันก็ไม่ดูแปลกอ่ะกูยังงงเลยแต่กับกันอ้วนนั้นเนี่ยเราอ่ะอันนี้หยาบคายเข้าใจปะแต่มันถามเรื่องเงินเดือนไม่แปลกที่เนี่ยเหรอเออผู้ชายฝรั่งกับผู้ชายไทยต่างกันไหมยังไงต่างกันเยอะต่างกันเยอะคนไทยมั่นหน้าแล้วแต่ไหมไม่แต่มันก็แล้วแต่เอาจริงๆมันก็มีหลายแบบหลายประเภทฝรั่งมั่นหน้าก็เยอะเอาจริงๆคือมันแล้วแต่ว่ามึงอยู่เมืองไหนอยู่กรุงเทพชาตินี้ก็ไม่มีผัวเรื่องสมมติเรื่องของเพราะว่ามันเหมือนแบบการแข่งขันสูงเขาจะทำเนี่ยไหมฟักแอนโกะเออแกปแอนโกแล้วก็แบบเสร็จจบเนื้อออกปะแต่ก่อนอยู่ฟลอริดามันบ้านนอกหน่อยๆนะผู้ชายก็ต้องหวยหาความรักเนื้อออกปะรักเออรักจริงแล้วมันตรงเฉพาะมันตรงคนไทยอ่ะมันตรงที่บอกว่าแบบมันดูไม่อ้อมขอมันดูไม่ร้อนทะเลเข้ามาหานี่เลยชอบเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นคนชอบบอกว่าความคอมพลีเคเดตเนื้อออกไหมความยุ่งยากอ่ะไม่ก็คนไทยก็แบบว่าอย่างเช่นไปกินข้าวไหมไม่ค่อยหิวอ่ะแล้วฝรั่งอ่ะไม่หิวก็ไม่ต้องแดกอย่างเช่นผัวกูเนี่ยแหละค่ะกินข้าวไหมยังไม่หิวอ่ะยังไม่ต้องแดกกูไม่ได้แดกทั้งวันเลยค่ะกูไปหาแดกเองต้มมาม่าเลยแดกความแบบเค้าเจอต่างกันการงอนกันอะไรที่ไทยกับฝรั่งก็จะต่างกันมันไม่มีความงองแงต้องบอกว่ามันไม่มีความงองแงฝรั่งมันก็จะบอกว่ามีความโอเวอร์รีแอคชั่นเช่นความรู้สึกจะแบบว่าว้าวโอ้แต่มึงกลับกันนะกูไม่เคยเข้าใจกูเลยสักอย่างหรือว่าอะไรปะทำไมมึงเจออะไรมึงไม่ตื่นเต้นเลยวะแล้วกูไม่ตื่นเต้นอ่ะบางทีแบบเมื่อวานนี่กูได้ซิติเซนกูกลับมาแล้วกูก็ยังงงๆแล้วกูมานั่งอยู่ที่บ้านมึงเธอฉันได้ซิติเซนละโอ้ดีใจด้วยนะดีเลยขนาดนั้นเลยเหรอเธอแล้วเข้าใจมาแล้วกูยังคือฝรั่งหมายถึงว่าเขาจะแอคชั่นแบบฮาร์ดเวอร์เวอร์ไปก่อนกลับมาเรื่องจริงจังบ้างพอแต่งงานเสร็จแล้วเมื่อไหร่ได้กินการ์ด11เดือนจริงๆก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้กว่าจะทำเรื่องเสร็จแต่งงานเสร็จยื่นเรื่องแล้วบวกไปอีก11เดือนการได้กินการ์ดมันดียังไงบ้างทำงานได้ถูกกฎหมายไงอยากทำงานอะไรที่มันดีๆได้ไงเนาะแทนที่เมื่อก่อนเป็นเด็กเสิร์ฟแบบลับๆหรืออะไรตอนนี้เราไปทำออฟฟิศได้แล้วแล้วการหางานในอเมริกายากไหมเพราะว่าตอนนี้คนไทยอีดอกอยากย้ายมามากแต่อยากรู้ในแฟกซ์เหมือนกันว่าการหางานในอเมริกายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเนี่ยมองว่าเด็กเสิร์ฟอะทำเสิร์ฟอะได้เงินเยอะกว่าเป็นพนักงานธนาคารเนื่องจากว่าพนักงานเทเลอร์ที่แบงก์ฝากเงินนะได้ชั่วโมงละ10 บาท11 บาท12 บาทประมาณนี้ไหมซึ่งตัดภาพมาที่เด็กเสิร์ฟอะมันได้ทิปไงมึงออกปะตกเฉลี่ยต่อวันอะก็มาสัก200กว่าบาท300 400 500ยังมีเลยก็คืออาจจะเยอะกว่าเอาง่ายๆเหมือนบ้านเราวินมอเตอร์ไซค์อาจจะได้รายได้เยอะกว่าพนักงานเงินเดือนงานลุยๆหน่อยงานหนักแต่ว่าเงินก็จะเยอะกว่าแต่เงินมันเยอะกว่าแน่ๆมึงเข้าใจมันเห็นได้ชัดว่าเขาเห็นค่ากับการที่เราลงแรงลงไปมึงเข้าใจไหมมึงเริ่มภาษาแข็งแรงตอนไหน
คือสิ่งปีแรกก็ปีแรกก็แข็งแรงเราอย่าลืมวันนี้มาคนเดียวรอบอ่ะก็เลยต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษมึงหิวข้าวมึงก็ต้องบอกว่ามึงก็ต้องสั่งให้เป็นอ่ะมึงไม่มีตัวเลือกค่ะเมื่อมันจะไปจิ้มจิ้มนะมึงก็จะได้กรีนทีแบบเมื่อวานของมึงไงคือนั้นนะพูดอังกฤษไม่เก่งแล้วไปสั่งสตาร์บัคปกติเราก็บอกกรีนทีที่ไทยมันก็ได้แล้วกรีนทีลาเต้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบกรีนทีก็ได้มาอีกอย่างนึงอะไรซึ่งยากมากกรีนทีที่มันได้คือเป็นชาแบบเป็นใบจริงๆเป็นใบชาต้มอะไรอยากรู้ว่าแล้วพออังกฤษไม่แข็งแรงมากแต่สามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้จริงไหมคือฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมคนไทยถ้าสมมติกูพูดไวยากรณ์ผิดปุ๊บล้อแล้วแบบขำละมึงจริงๆป่ะหัวใจของการสื่อสารในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงภาษามาหัวใจการสื่อสารคือมึงอะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่มานั่งมองมึงหรอกว่าแบบอุ้ยมึงพูดภาษาไม่รู้เรื่องมึงคะอเมริกาเป็นประเทศที่แบบมันรวมทุกคนมาอยู่ที่เนี้ยมึงคนบางคนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ยังอยู่กันรอดเลยคนจีนอะไรเงี้ยคนสเปนิชอย่างเงี้ยได้ออกป่ะก็ยังพูดภาษาสเปนิชแต่ก็ยังอยู่ได้ก็รอดก็มีเงินหางานทำได้งั้นตอนนี้ใครที่พูดอังกฤษไม่ได้เลยใจชื้นได้หน่อยนะว่าสามารถย้ายประเทศมาได้ไปมีความรู้ก็ดีทีนี้มาอัปเดตกันต่อตอนนี้ทำงานอะไรเป็นสจีก็บอกว่าเป็นสจวดเหลือจะเป็นแอร์ดีวะเป็นสจีนะคะยูแท็กสายการบินแห่งหนึ่งละกันคือพอหลังจากที่มึงได้กินก๊าก็จะสามารถทำงานอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ว่าเอาจริงๆแข่งขันสูงที่เนี้ยคล้ายๆกับอยากเป็นตรงนั้นเพราะมันไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่ามันก็แข่งขันสูงเหมือนบ้านเราแล้วแหละเราไม่ได้สัญชาติอเมริกาแต่เราทำงานดีๆอย่างงี้ได้เรามีwork permitแล้วไงพอแต่งงานได้ผัวใช่ป่ะแต่งงานได้ผัวได้ใบก็เราทำงานได้ต้องเท่าเทียมเท่าเทียมเป็นกระเทยเป็นอะไรก็เป็นแอร์กับสุดที่ไทยไม่ได้ไม่มีนะที่ไทยไม่มีกระเทยเคยมีแต่ว่าเจ๊งไปแล้วแต่ที่นี่สแตนใช่ที่ไทยเคยมีแบบเอ้ยใส่กันไม่ที่นี่ที่นี่มันมีกฎหมาย EEO คือ Equality บริษัทจะต้องมีสัดส่วนของการรับคนดำขาวคนเอเชียนคนอะไรอย่างนี้เลยนะเว้ยมันจะมาเลือกรับไม่ได้เป็นผิดเพศอะไรก็ได้บริษัทมีละกันซื้อตั๋วเครื่องบินมีให้เลือกนะคะมิสเตอร์มิสหรือเป็น MX หรือ MX Mix แล้วการทำสจวดสจียากไหมมันเป็นงานที่มันไม่มีดีเทลเรื่องของเรื่องมันน่าเบื่อห้องล่างบนเครื่องตลอดใช่ปะเข้าใจบ้างอาชีพในฝันของกระเทยใช่ใช่กระเทยหนึ่งชายหนึ่งผู้ชายก็เยอะผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วก็เป็นตอนนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องอาชีพการงานของแบงกี้แล้วก็คือว่าลงตัวก็ถือว่าเหมือนยกภูเขาจากอกไปพอได้ใบเริ่มซื้อรถซื้อบ้านก็คือตอนนี้หลักแหล่งคือมีอยู่ที่นี่หมดแล้วพร้อมใช่แล้วซิติเซนล่ะได้ยากไม่ยากมึงอยู่6ปีเลยเหรอถึงจะได้ไม่ใช่ได้ไปเขียวจากการแต่งงานนับไปอีก2ปีกับ9เดือนแล้วก็สามารถแอพพลายซิติเซนได้เลยแล้วก็จะได้ซิติเซนยากไหมสอบยังไงคำถาม6ข้อไปคำถามแบบคำถามสังคมอ่ะนะครับวิชาสังคมเช่นของอเมริกา Who is the father of the United States แล้วต้องตอบว่าใครคะใครจำไม่ได้หรอกจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันแล้วคือประธานาธิบดีคนแรก Who is the first president ใช่ก็คือจอร์จวอชิงตันเหมือนกันก็คำถามไปคำถามแบบภูมิศาสตร์เพื่อเป็นคนละเมืองอเมริกันเทพีเสรีภาพอยู่ที่ไหนไปกระแดะตอบอยู่ว่าสนามหลวงก็คือตกรอบแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่นิวยอร์กไงนิวยอร์กเดี๋ยวดิฉันจะไปแล้วไปแต่งเป็นเทพีเสรีภาพด้วยพร้อมตัวเขียวเลย ที่ยากกว่าซิติเซนน่ะคือใบเขียวเพราะว่าเขาจะต้องพรูฟเว้ยว่ามึงอะแต่งงานกับเขาจริงหรือเปล่ารักกันจริงหรือเปล่าอยู่ด้วยกันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการจ้างแต่งงานมีขอประตูบ้านนะคะมาเช็คเหรอเออมันมีถามไว้นะว่านอนอยู่ฝั่งไหนของเตียงอย่างนี้เลยนะเว้ยเพื่อจะได้รู้ว่าจริงหรือตอแหลเอาบางทีสมมตินะถ้าเขาเริ่มจับปมได้ละหนึ่งจับแยกห้องเลยครับแล้วก็ถามคำถามเดียวกันเพราะว่ามันมีธุรกิจการจ้างแต่งราคาประมาณเท่าไหร่นะอุ้ยตั้งแต่แบบ30,000 เหรียญหรือ40,000 เหรียญนะประมาณเป็นเงินล้านอัพอะแต่คุ้มไหมเพื่อคุณภาพชีวิตโอเคฉันมองว่าคุ้มเพราะถึงวันหนึ่งถ้าฉันสมมติว่าถ้ากูมานี่แล้วกูหาผัวไม่ได้จ้างแต่งก็ได้อะแต่มึงก็อย่าโป๊ะโอเคได้ไปแข่งมึงจะบินไปกลับได้อะไรไงนะพอได้ใบเขียวมันก็บินเข้าบินออกได้เหมือนคนของเขาเลยไงได้หรอปะการได้ใบเขียวเขาง่ายๆเกือบจะซีติเซนแล้วแหละแค่ไปเลือกตั้งไม่ได้แก่มาไม่มีเงินเกษียณทักภาษีมึงจ่ายไปอ่ะถ้ามึงเกษียณจะได้เงินประมาณเดือนเท่าไหร่มันแล้วแต่มึงจ่ายแท็กเท่าไหร่เดือนนะตอนที่มึงหามาได้อ่ะมันหาได้เท่าไหร่จ่ายแท็กไปเท่าไหร่หาได้เยอะจ่ายเยอะก็จะเกษียณเยอะ 2-3,000 ต้องมีแหละมึง 2-3,000 เหรียญก็ต้องมีแหละจนแก่มา 60,000 70,000 แล้วก็ต้องมีแหละมึงหยอกสบายเลยนะมึงแก่แล้วกูไปทำอะไรก่อนก็แต่บ้านแล้วไปกระเทยอีกไม่ที่ไทยมันไม่ได้ขนาดนี้เราจะไปวางเองมันก็ได้ไงมันก็เข้าใจไหมดังนั้นมึงก็เลยย้ายมาอยู่นี่ใช่ก็กูวางแผนระยะยาวพอตัวเลยล่ะงั้นเอางี้สุดท้ายละมีอะไรอยากจะบอกคนที่อยากย้ายประเทศหรืออยากมาทำงานจริงจังอยากมาหาผัวจริงจังบ้างอะจริงๆจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนอ่ะมึงก็พูดบางคนมีภาระมีพ่อแม่เราต้องดูแลอย่างเงี้ยก็มาไม่ได้นะเว้ยมึงจะมาทิ้งพ่อแม่เลยก็
ม่ได้นะเว้ยสมบุญบาปให้เออนี่แบบยังมีน้องสาวที่บ้านออกมาก็เลยให้น้องดูแลพ่อแม่หนีมาเองยกตำแหน่งไปเลยไม่แต่ว่าคือถ้าจะมาก็ทำรีเสิร์ชมาดีๆมันก็ไม่ได้ง่ายชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่ที่นี่นะเว้ยเพราะว่าเราก็โตคนเดียวจริงๆนึกออกมั้ยตอนลำบากตอนยากเย็นก็ปั่นจักรยานผมมาอ่ะเหนื่อยนะเว้ยจนถึงวันนี้มีรถขับแล้วก็คือเหยียบคันเร่งเลิกปั่นก่อนแล้วมีอะไรอยากจะเตือนมั้ยคือตอนนี้ที่เราฟังมามันทุกคนอยากมาชิบหายแล้วอีดอกทำวีซ่าแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละเอาจริงๆมันก็มีความจกตาอยู่เยอะหลายอย่างที่เห็นมันก็อาจจะไม่ได้เวอร์เหมือนแบบเหมือนในหนังเนี่ยข้อเสียอเมริกามันก็คือเมืองไทยนั่นแหละที่มีคนขาวข้ามถนนทุกวันนี้กูยังไม่ข้ามรอไฟแดงเลยก็คือข้ามเลยค่ะมันแต่มันก็รักแบบเมืองด้วยหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันนะนึกออกป่ะบ้านเรากฎหมายมันก็กฎหมายเดียวกันไปหมดเลยที่มันแบบกฎหมายตามสเตทอะไรเงี้ยสุดท้ายคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกป่ะที่ย้ายประเทศอันนี้ต้องบอกว่าทุกคนว่าตัดสินใจอะเรื่องการตัดสินใจมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนเนาะมันมีอะไรที่ผิดหรอกลองไปก่อนมันจะไม่มีคำว่าเสียดายและนี่คือ Banky Citizen of New York ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็ทำให้เพื่อนๆที่ดูแล้วกำลังคิดเรื่องการย้ายประเทศได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเกิดว่าได้ย้ายมาจริงๆก็แวะมาหาเยแบงกี้ได้ใช่ค่ะอยู่ไหนนะนิวยอร์กเอาดิเราสองคนลาไปแล้วค่ะบายแล้วตอนนี้อยู่คนไทยอีกหนึ่งคนนะคะพี่บอมบี้ค่ะย้ายมาอยู่ที่นี่นานยังคะกี่ปีละ13ปีแล้วครับพี่ได้กรีนและซิติเซนอะไรยังนะคะยังเป็นนักเรียนอยู่ยังคิดไปเรื่อยๆตอนแรกจะกลับหลายรอบแล้วก็ไม่ได้กลับก็เลยไม่ได้ทำเรื่องแล้วการไม่ได้กรีนไม่ได้ซิติเซนอยู่ที่นี่ยากป่ะคะอยู่ได้เรื่อยๆคือสุดท้ายพออยู่จริงๆมันก็จะมีช่องทางใช่มีช่องทางให้เราทำมาหากินทำงานอะไรเงี้ยอยากกลับไทยไหมคะเฉยๆยังไม่อยากกลับครับณตอนนี้นะเอางี้คิดว่าที่อเมริกาไทยต่างกันไงมั่งผมต่างกันหลายเรื่องเลยวิถีชีวิตการใช้ชีวิตหรือผู้คนอะไรเงี้ยผมว่ามันต่างนะข้อดีที่มาอยู่นี่อ่ะข้อดีที่อยู่นี่มันอิสระมันมีแบบ amendment ของอเมริกาอะไรเงี้ยมันมีแค่เรื่องนึงก็คือ free of speech คือเรามีสิทธิ์ที่จะพูดใช่ๆอยู่ไทยมันโดนหิ้วแล้วนะไอ้เหี้ยอีสัตว์อะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็ปีเป็นมั้ยข้อดีก็เราหางานได้เรามีเงินในการที่จะใช้ชีวิตผมว่าดีกว่าเมืองไทยนะเพราะเสียของที่นี่คือเราอยู่แบบสถานะอย่างเงี้ยเราไม่สามารถบินกลับไปไทยได้ออกนอกประเทศไม่ได้อะไรเงี้ยในมุมผู้ชายความรักที่นี่หายากมั้ยก็ไม่ยากนะถึงถ้าผู้หญิงฝรั่งเค้าก็ไม่เอาไทยอ่ะไม่เอาคนไทยแต่ในขณะที่ผู้หญิงไทยบินมาเนี่ยจะหาแฟนฝรั่งง่ายแต่ถ้าเป็นผู้ชายบินมานี่ต้องอยู่นอกเมืองเพราะถ้าในเมืองมันก็คือคนในเมืองครับมันไม่มองผู้ชายเอเชียเท่าไหร่สาวเศร้ามาเลย พี่เบนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาช่วยเทคแคร์ค่ะสมองพี่เบนน่ารักมากพี่เบนอยู่อเมริกามานานแค่ไหนคะอยู่มา20กว่าปีแล้วครับอันนี้รุ่นบุกเบิกเลยขอข้อดีข้อเสียในการย้ายประเทศหน่อยคิดว่าความเท่าเทียมกันสังคมนะครับเพราะว่าที่นี่มันจะไม่ค่อยแบ่งชนชั้นเพราะว่าคนจนคนรวยมันก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างเท่ากันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับในฐานะไม่ค่อยจะมีส่วนต่างทางด้านสังคมเท่าไหร่การใช้ชีวิตเนี่ยมันบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับข้อเสียที่มาปุ๊บก็ยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่านี่ฝั่งนี้คนเตรียมย้ายประเทศไม่ไหวแล้วล่ะหนูฟังจะหนูยากมากอาจจะมีความสะดวกสบายในเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคงจะไม่เหมือนที่เมืองไทยอะไรเงี้ยประเทศไทยนี่หากินง่ายแล้วก็เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าง่ายกว่าที่นี่อะไรเงี้ยเพราะที่นี่พวกเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยร้านอาหารสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยข้อเสียเล็กน้อยมากเลยฮะส่วนใหญ่ก็พอย้ายมาปุ๊บก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันดีกว่าขึ้นไหมจะบอกว่าคนที่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสบายหมดคือทุกคนต้องสู้ถ้าไม่เลือกงานถ้ามีความอดทนเนี่ยอีนิวคนนี้อยากย้ายประเทศแล้วฉันเชื่อไหมว่ามาอยู่ที่ดีซีเราก็โชคดีมากที่เจอพี่เบนพี่บ๊อบพี่แบงค์นะคะสามคนนี้ก็คือแบบแนะนำนันอย่างดีว่าในการย้ายประเทศจริงๆแล้วคือเรายังไม่ชัวร์ว่าอยากชอบหรือไม่ชอบที่นี่ด้วยซ้ำให้ทดลองด้วยการมาเรียน3เดือน6เดือนเป็นช็อตเทอมสั้นๆแบบมาได้ภาษาด้วยได้สังคมแล้วก็ได้การเป็นอยู่ได้วัฒนธรรมเขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะชีวิตเราไลฟ์สไตล์เรามันเหมาะกับที่นี่จริงไหมกลับไปคิดหนักมากบอกพี่นัทว่าแกเอาจริงนะประมาณ 70% ฉันอยากมาเรียนที่นี่อย่างน้อยเราได้พัฒนาตัวเองในด้านภาษาและอย่างที่2คือเรายังได้หาเงินช่องทางเพิ่มเติมอย่างที่3เราได้เรียนรู้ชีวิตมันต่างจากไทยอีกอย่างนึงคือคนที่เนี่ยคนเท่ากันหมดไม่ว่าอยู่จะยศใหญ่หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทหารตำรวจหรือสสหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยคนรวยที่เนี่ยเขาจะไม่พูดหยาบไม่กากการที่เราพูดหยาบหรือการที่เรากากเนี่ยบางทีโดนฟ้องร้องโดนอะไรเป็นเรื่องเลยนะใช่ไหมไม่มีการเหยียดแม้คำว่าดำหรือแค่อ้วนหรืออะไรเงี้ยถ้าเราจะฟ้องเราจะฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยเพราะมันคือการเหยียด